สวัสดีครัสวัสดบีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลแฟนบอยยูเราต้องร่าเริงไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรเารากมาลัวว่าสิ่งที่เราเดาไว้มันจะถูกขอโทษอน๋ะอเราเดาอะไรให้นะเราเดาผิดเราเดเารอาะไรเดนะาก่วอ่นาเจยาดาจะกลับมาจากตะเข็บชายแดนเจ๊คะเจ๊ไปที่ชอบที่ชอบได้เลยค่ะเจ๊ไม่ต้องมาแล้วค่ะขอให้เขาหวานชื่นกันก็พอค่ะอืมแล้ถวูเรกาปก็ะกลัวว่าถ้านางกลับมาปุ๊บนางก็จะสร้างเรื่องสร้างราวอีกไงมันมาล้างคงล้างแค้นใดๆอย่างนี้แล้วท่านรองก็จะมีประเด็นใดเออๆแล้วท่านรองก็ได้ทิ้งท้ายไว้ทีที่แล้วด้วยคำพูดที่แบบผมนี่ต้องยัเงริ่ไงมยังไงนะผมต้องเริ่มยังไงนี่ทิ้งคแหละะท่านปรระอโงยคขเรองิ่มเลยค่ะท่านรองเฉยๆก่อนค่ะประโยคของละครใดหยุดค่ะไม่ไหวละมันก็ต้องไไปปดูดูลกะ่อนเดี๋ยวเคอ่อยว่อาเรากัไปนอย่ดาูงที่เกรา่อเดนาวหรื่อาเปล่าขอให้เราเดาผิดแล้วกันใช่คิวเขาเป็นห่วงคุณมากจริงๆนะครับถ้าคุณแสดดงีให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วคุณก็เข้าใจ Immediately ความด้รวูย้สสึกีของเปเขิาดมาเลแลยะทุกอย่เาองมันจะอดีขึ้นนะครับผมคุณจะเริ่มจากตรงไหนเดี๋ยวผมไมก่ลับต้ไอปงลเอลงคยุยกคับ่ะคิควุณให้นคะุคณรับพ่อค่ะกลัวคุณพ่อไปเริ่มตอนแบบว่ากินน้องนทำไม้ไม่ปำลแุกวะไม่เห็นหลับสบายอ่ะไม่อยากกวนแล้วนี่ไม่เป็นไงบ้างเนี่ยพักอีกนิดหน่อยก็คงออกจากโรงพยาบาลได้แล้วดีแล้วดงอยู่อ่ะไม่กินอ่ะตลอดเลยอ่ะแบเมบนี้นนะคนละครึ่งต่อจากนี้ก็แบบนี้แหละพี่มินจะไม่ยอมทิ้งอะไรเพื่อแม่เราใช่ไหมอืมกู๊ดบอยกู๊ดบอนกปอกเหรอยเก่งมากขอบคุณนมึกงมปากอนกะที่นอยูก่ขป้างอกกูมัมมัมพอมีมึงเข้ามาชีวิตกูง่ายขึ้นเยอะเลยวันนี้กูยังไม่ทำอะไรเลยนะมินทำแล้วทำอะไรอ่ะแค่อยู่ข้างๆกูหวานช่ำมากโอ้ยกลัวหลงโอ้เลยเนาะไม่หลงหรอกคนมันพลุกพล่านตรงนี้เดี๋ยวหลงแต่ชอบกันแมทสีเสื้อผ้าเขานะเมื่อคืนกูได้คุยกับพ่อมึงด้วยนะดูเหมือนว่าเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับมึงจริงกูไม่มีอะไรจะพูดกับเขาแล้ววะเคลที่เมื่อวานกูคุยกับพ่อมึงนะเขาอยากปรับความเข้าใจกับมึงจริงๆนะมึงลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเถอะไม่แล้วก็จะไปร้องไห้ทีนี้หยุดลงแล้วไปร้องไห้เสียอ่าใจฮะที่ไม่ยอมให้โอกาสพ่อหยุดหยุดหยุดอือหือแว่นก็ยังสีส้มเพราะว่าเขาก็รักมึงไม่ต่างอะไรกับที่มึงรักเขานั่นแรหละถสีส้มแว่นก็สีส้มอีกนี่มันถนนเดิมที่ไปจอดคุยตามกันตอนนั้นปะตอนที่อยู่ชลบุรีใช่ปะพ่ออยู่ที่บ้านไหมคิวอยากกลับไปคุยด้วยหรืออันนี้เขากลับมาชลบุรีแล้วอาจจะกลับจากชลบุรีไงอาจจะกลับกรุงเทพลีดนั่นไงเเดนี่ยลุ้นจังหวะลุ้นจังหวะนี้แหละใถค้ารจังหวพะูนีด้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วใครพูดไม่เชื่อนะผู้ชายพูดเชื่อเลยคุยอืกับมพ่อไว้เอเฮา้ยเฮเอ้ยานั่นไงเฮ้ยนั่นไงหลังจากที่คุณยาดาเมธาธิวัฒน์ได้เข้ามอบตัวกับทางตำรวจแล้ววันนี้ทางสำนักงานตำรวจก็ได้มีคำสั่งให้พลตำรวจตรีคชายืนยงวิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้รับผิดชอบคดีโกดังซุปเฮโรอีนพักงานชั่วคราวเอ้าหลังจากที่มีภาพถ่ายการนัดพบของคุณยาดาเมธาธิวัฒน์กับพลตำรวจตรีคชายืนยงวิสุทธิ์ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงเข้คาวาใจมไม่ไโดปร่ง้ใสในการทำคดีตอนแรขกณะก็เดียแวอกับนสทงางสัฝยั่งว่ขาองพัคกุณงายนาทดำาไเมมธาธิวัฒน์หลังจากที่ถูกฝากขังในเรือนจำไดอ๋ออแสไมด่งนว่าานตอนนั้นที่ช่มวีงคอานจแอจะบครถบ่าคยุณวันนี้พอมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงโดยแพทย์ของเรือนจำวินิจฉัยว่ามีเส้นเลือดติดในกระเพาะอาหารทางแพทย์จึงลงความเห็นว่าต้องทำการรักษาอย่างโอเ้ร่โหงด่วปนวดท้องรุนคแร่ะงนตีั่้งแต่โอ้วโหันเริ่มจริงนะจิกซึ่กงล้องตอนนมี้ยาังกพักรักษาตัวและอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชขิอดโทษนะครับมีใครอยู่ข้างในไหมครับออกไปค่ะอ๋อตำรวจมาลูกน้ตองำรมวาจปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้
สารวัตรเดชมาหาผมที่บ้านมีเรื่องอะไรเหรอนั่นไงผมจะพาตัวท่านไปหาลูกชายของท่านตามคำสั่งคุณยาดาครับนี่นายเองก็เป็นพวกเดียวกับมันเชิญครับท่านเปิดหน้าใส่อย่างนี้เลยเหรอตำรวจตั้งสายหัวคิ้วโอ้โหตอนคิวคิวอ้าวพี่เสือเกิดอะไรขึ้นอ่ะคิวบอกผมว่าคิวจะกลับบ้านแต่ผมติดต่อคิวไม่ได้เลยฉันคิดว่าคุณคิวน่าจะโดนพวกของยาดาลักพาตัวไปอ่ะคุณคชาก็หายไปเหมือนกันฉันติดต่อไม่ได้เลยจะไปไหนอ่ะผมจะไปหาพี่เจมผมว่าพี่เจมรู้ว่าพวกยาดาอยู่ที่ไหนงั้นไปรถฉันแล้วพี่เจมจะรู้ได้ไงก่อนเคยทำงานกับเจยาดาพี่เสือก็เคยทำนี่นะเออพี่เสือใกล้ชิดกว่าอีก ไม่ใช่เปิดตัวมาเป็นพี่เจมนะเป็นคนจับมาเนี่ยโอ้ยปวดท้องไม่ใช่เหรอคะคุณโดนตำรวจจับไปแล้วไม่ใช่เหรอออกมาได้ยังไงเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ยยิงเลยดิไม่ยิงหรอกชอบท่านะมากเลยเนาะท่านะคือแบบยังก่อนยังไม่ถึงเวลาฉันรอให้พ่อแกมาพร้อมกันที่นี่จะได้ตายพร้อมกันทีเดียวพ่อผมไม่มีทางมาที่นี่หรอกฉันก็เลยต้องใช้ทริคนิดหน่อยเพื่อพาพ่อแกมาที่นี่แกเฮ้ยโอ้โหแกสองคนเฝ้ามันไว้ให้ดีจนกว่าพ่อของมันจะมาส่วนที่เหลือตามฉันมามาดูเรื่องขนย้ายสินค้าให้เสร็จไปเว้ยเขาสั่งให้เฝ้าแล้วไปไหนล่ะรอหน้าประตูพี่เสือพี่เม้งเท่ว่ะแฝงตัวเป็นสายตำรวจมาทลายบ่อนเอาจริงป่ะพูดก็พูดนะพี่เหมือนผมอ่ะมีเซนส์นิดๆนะเว้ยว่าพี่หน้าเป็นคนดีเนี่ยแบบพี่รังแห่งความดีแบบออร่าเดียวจีบเหรอพี่จะปล่อยไม่เรื่องอะไรเกี่ยวกับคิวบ้างไหมเนี่ยโหได้อยู่วะมึงถามใครเนี่ยเนี่ยเมื่อ 2-3 วันก่อนอะเห็นว่าพวกลูกน้องเก่าของยาดามันขนของหนีภาษีกับพวกยาเสพติดไปไว้ที่โกดังเตรียมตัวหนีออกนอกประเทศละแล้วเนี่ยหายเมื่อเช้าผมว่านะไอ้การที่มันมามอบตัวแล้วจู่ๆก็ป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลเนี่ยว่ามันแผ่พวกมันแน่เลยวะเพราะพวกมันอะแบกใหญ่ไม่มีทางยอมติดคุกง่ายๆแล้วพี่พอรู้ไหมว่าโกดังมันอยู่ที่ไหนเออนี่เสียชื่อเลยนะอยู่มาตั้งนานไม่รู้อะไรเลยจริงโอ้โหเหงื่อเพราะถ้าอบขนาดนี้ก็ควรน่ะหนูจ้าหนูแค่ลุกขึ้นยืนหนูก็หลุดแล้วลูกแล้วเข้าใจให้แสงมันส่องเฉพาะตรงนี้เลยนะดูสิอ๋อหรือเขาล็อกไว้กับซีเก้าอี้ตรงนั้นมินพวกมาสอนกูแก้มาเชื่อมหน่อยดิกูเห็นตามมึงทำแล้วมันเท่ดีอ่ะนี่ให้เราทำให้เป็นแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ถูโอ้โหผู้ชายสอดมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นพอเราถูไปเรื่อยๆแล้วทำมือให้มันเล็กลงมันจะค่อยๆไหลออกมาเก่งมากอ้าวไม่ได้มัดกับซี่เก้าอี้ด้วย
ฉันก็ตาดีแต่โดนไพ่ง่ายไพ่หลังไพ่หลังก็คือยกขึ้นมามันก็หลุดไพ่ง่ายแต่มันก็ยังผูกอยู่ดีไงมันก็เท่ากับติดเนี่ยเดี๋ยวเปิดประตูก็โดนสิหนูลูกเขาเฝ้าอยู่ข้างหน้าลูกใจเย็นประตูก็เปิดแล้วก็เสียงดังอ้าวอ๋อล็อกอยู่ล็อกเลยจ้าเขาไม่ย่างสดก็ดีแล้วลูกขังไว้ในห้องหรอมันหายไปไหนวะโอ้ยถ้าฉันเป็นยาดานะฉันจะยิงอีสองคนนั้นทิ้งเลยมึงบอกเลยว่าให้เฝ้าไว้เฝ้าไว้ตกใจเลยตะเกียเโออิชิชาคูซ่าชาเขียวซ่ามีดีโอ้โหโหแค่เกณไม่ละเอียดเลยมีพิรุธเลยสุดลิสสุดแล้วก็เข้ามาง่ายตลอดเลยเนาะโกดังยายาเอาไปอันตีมีเฮียนี่อาวุธก็ไม่มีเดินดุ่มเฉยเดี๋ยวโทรศัพท์ใครอ่ะโทรศัพท์ท่านรองเหรอพ่อป่ะเออแต่แบบว่าฉันว่าหรือว่าพี่เสือจะโดนสอยวะเออคนที่ตายพี่เสืออย่าไปไรนะชิวชิวอ้าวพ่อทำไมพ่อยิ้มอ่ะพี่เอ๋ยไปตามหามันแล้วมันยิงทำไมหรือว่ายิงหรือพี่เสือยิงอยู่หรือเปล่าคิวคิวยังเป็นตั้งแต่วันนั้นผมยังไม่ดีขึ้นเลยครับเราพ่อมาที่นี่ทำไมพ่อก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาจะฆ่าพ่ออย่างไรพ่อก็ต้องมาพ่อจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเอามาเฉลย EP 11เลยเหรอเหตุการณ์นี้ตอนนั้นพ่อคิดว่าพ่อจัดการได้ทุกอย่างแต่พ่อคิดผิดพ่อขอโทษนะพ่อขอโทษที่พ่อไม่ได้เลือกครอบครัววันนั้นพ่อพยายามทำทุกอย่างเดี๋ยวข้าไปคุยกันที่บ้านต้องต้องไม่ต้องพ่อเชื่อมีก้อนหาถ้าพ่อทำได้เรื่องร้ายๆมันจะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราแต่พ่อคิดผิดพ่อเองที่เป็นคนทำลายครอบครัวตายแล้วลุ้นนะคือทุกเรื่องคือช่วยหยุดพูดค่ะเสียงดังมากแล้วค่ะมันเป็นความผิดของพ่อเองค่อยไปเคลียร์กันไปเคลียร์กันดีกว่าคิวไม่ต้องกลัวนะลูกพ่อจะไม่ยอมเสียคิวไปอีกคนไปรีบพูดก่อนพ่อจะไม่พลาดตลกดีเหมือนกันนะครับตอนแรกผมอยู่วันนี้คือสิ่งผมอยากเห็นมาเลยตลอดพ่อเลือกผมพ่อไม่ช่วยผมแต่พอถึงเวลาจริงนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยที่ซ้ำผมไม่อยากพ่อมาที่นี่แล้วหน้าก็คล้ายกันด้วยผมอยากเสียพ่อไปอีกคนหนึ่งแล้วดูดิโครงหน้าเดียวกันเลยเกี่ยวมันต้องกลัวนะพ่อจะหาทางพาเราออกจากที่นี่ให้ได้ชื่อพ่อพ่อสัญญาตามพ่อเถอะคุยกันจนได้เรื่องรีบกลับไปโกดังเดี๋ยวนี้ไปคุยกันเดี๋ยวเฮ้ยน้ำไปครบดิมีเท่าไหร่10พอครับ10นะครับผมเออ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวางปืนโอ้ยจับลูกน้องมาฉันบอกให้วางปืนอืมโอ้ยนี่ก็ง่ายยอมเลยว่ะเอาเมนไปตามหาคุณกระชาคุณคิวเดี๋ยวทางนี้ฉันกับเจมส์จัดการเองเขามีแค่นี้หรอนอนมันอยู่ฝั่งนี้ด้วยนี่ไงจริงๆแล้วเฮโรอีนที่มันถูกเผามันไม่ได้กระทบเหมือนเศษเล็บของฉันแม้แต่นิดเดียวแต่จู่ๆแกก็เข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องนี้ทั้งบอททั้งคอนเนคชั่นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสร้างขึ้นมาที่ฉันรักเหมือนลูกต้องล่มสลายไปเพราะแกชอบวิธีการเล่นจังเลยอ่ะพลังสูงส่งมากถึงฉันจะอธิบายไปแกก็คงไม่เข้าใจหรอกถ้าอย่างนั้นเรามาทำให้แกรู้สึกแบบที่ฉันรู้สึกดีกว่าไหมว่าเวลาแกเห็นสิ่งที่แกรักสลายไปต่อหน้าต่อตาแกมันจะรู้สึกยังไงเข้า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 พอได้แล้วถ้าอยากทำมาทำผมนี่เป็นยังไงเริ่มมีความเป็นพ่อขึ้นมาแล้วสินะอย่ายิงโอ้ยเนี่ยสนุกดีนะเห็นพ่อกับลูกรักกันแบบเนี้ยเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยไหมล่ะคิวเป็นไงลูกเป็นไหมเลือกเอาว่าพ่อกับลูกใครจะตายก่อนกันมันฟังเสียวยิงผมถ้าผมตายไปอะไรปัญหามันจะได้จบคิวไม่ได้มีปัญหาคุณไม่ใช่เหรออย่านะพ่อไม่ทำแบบนี้นะครับพ่อพ่อรักคิวนะว้าพ่อขอโทษที่พ่อทำคิวได้แค่นี้ประธานโทษมีค่ะมีค่ะไปช่วยป้องแล้วโยนมีปืนไว้เพื่ออะไรก่อนกูสงสัยกูปวดหัวสนับสนุนโดยยูโรช็อกโกพายขายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเปิดค่ะใครจะยิงฮะมินพาคิวหนีไปก่อนทั้งนี้ฉันจัดการเองเอาไปนี่เห็นไหมนึกอยากจะใช้ปืนยิงสิอยากจะใช้ปืนขึ้นมาคุณโจนอ่ะเดี๋ยวก่อนมินกูจะกลับไปช่วยพ่อเอาไปโอ้ยไม่ได้เราต้องหนีออกไปจากที่นี่แม่คิวคิวพ่อคิวคิวกูร้องมินกูหนีแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วกูเสียพ่ออีกคนหนึ่งไม่ได้พ่อกูร้องมินไม่ทันแล้วไหมไม่ทันแล้วไหม
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชื่ออยู่ไหนไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยยิงปืนเป็นด้วยเหรอไปเฮ้ยไป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 เออนั่นไงพอได้แล้วเอาคุณยาดาวางปืนเถอะคุณหนีไม่พ้นหรอกถ้าหนีไม่พ้นก็ให้มันจบลงตรงนี้เลยไงเทรนนิ่งสิคิวคุณเหรอเฮ้ยว้าโอ้โหดำเนี่ยฉันจะตีมิน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 เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคแค่โดนถากๆไม่เป็นไรจริงนะจริงครับแค่จากนี้ไปเราไม่ไปแม้ให้เป็นคำสัญญาว่าทุกวินาทีทุกนิดจะมีแค่เราเมื่อกี้แย่งปืนทำไมไม่ดันขึ้นฟ้าแล้วมาผลักเอาเข้าตัวแล้วก็ยิงบุกเก็ตนะเก็ตนะเก็ตแต่วิธีนะเข้าใจได้แค่โดนถักถางนิดเดียวเองไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าจริงไม่ต้องโกรธนะแต่ไม่ได้อะไรหรอกอยากเป็นจริงนะพระเอกตัวบางกระสุนเนี่ยก็เท่ดีอ่ะปังเมนพี่ขอโทษนะเอาจริงๆพี่ก็ผิดเองแหละพี่คิวไม่ได้ผิดอะไรเลยคนพวกนั้นน่ะผิดว่ามาเต็มยศแล้วจ้ะโอ้โหพี่ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับมันแดงใบเล่พี่เสือมันแดงใบเล่เลยอ่ะคิวพาน้องๆออกไปก่อนครับคุณคชามีอะไรอยากคุยกับผมเหรอครับฉันอยากจะขอบคุณนายที่นายช่วยชีวิตฉันกับคิวไว้ผมยินดีที่จะช่วยเต็มที่เลยครับส่วนเรื่องคดีเพราะคำให้การของนายกับเสือเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทั้งหมดฝ่ายอัยการก็จะยื่นคำขอถึงศาลให้การตัวพวกนายเนี่ยในฐานะพยานขอบคุณครับเหมือนที่เคยไปทำงานที่ผ่านมามีหลายอย่างที่ผมได้ทำผิดพลาดไปผมคงย้อนกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แล้วผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่ครับเพื่อชดเชยสิ่งที่ผมได้ทำลงไปเธอรู้จักเสือใช่ไหมครับเมื่อก่อนเสือก็เป็นแบบเธอเนี่ยอ๋อเสือก็ไม่ใช่ตำรวจเคยฝืนใจทำในสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าผิดเพราะความจำเป็นเป็นสายใช่ไหมผ่านจุดที่ทุกคนหันหลังให้สังคมพยายามจะกีดกันคนพวกนี้ออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าเป็นวิธีที่ดีพอๆกันนั่นก็คือการให้โอกาสให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงทำตัวให้ดีขึ้นเพื่อที่จะไม่ย้อนกลับไปอยู่จุดเดิมอีกฉันหวังว่านายคงจะใช้โอกาสนี้อย่างดีที่สุดครับ
โอ้โหเจ็บขึ้นมาทันใดโอ้โหขยับตัวขยับให้ด้วยนะน่ารู้จังหวะคุยกับพ่อเป็นไงบ้างอืมดีนะพอเข้าใจกันแล้วก็คุยง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วนี่เม่นกับห้องแล้วเหรอเด็กๆกลับไปหมดแล้วทำอะไรก็ได้แล้วเว้ยโรงพยาบาลทำอะไรฮะดูซิเดี๋ยวแผลก็ปีแล้วโอ้ต้องรอแผลหายด้วยหรอไม่อยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้ตั้งนานนะแต่จะรอหืมก็ได้แต่มึงอยู่นิ่งๆนะแผลปีหมดโอ้ยโรงพยาบาลเขามีกล้องวงจรปิดใจเย็นบอกอยู่นิ่งห้องพักผู้ป่วยไม่ค่อยมีค่าอยู่แล้วแต่ความ privacy ค่ะไม่เจ็บแผลหรอคะหายอยู่นิ่งๆค่ะไม่บอกว่ากลัวเขาแผลปีฮะทำอะไรนิ่งๆเหรอไม่นิ่งเหรอยังไม่นิ่งโอเคโอ้โหกลับบ้านก่อนสายน้ำเกลือพับไปหมดแล้วที่ผ่านมาสายน้ำเกลือยังคาแขนอยู่เลยสายน้ำเกลือพับหมดแล้วค่ะอดใจไม่ไหวคือตอนนี้ยกมือสูงเลือดย้อนแล้วตอนนี้อดใจไม่ไหวค่ะผมได้คุยกับมินแล้วนะครับพ่อผมขอบคุณพ่อมากๆนะครับก็จะเลิกไปตำรวจที่จริงผมภูมิใจในตัวพ่อนะครับอืมตอนนี้แหละถ้าคุยแบบนี้ตั้งแต่แรกจบไปแล้วนะผมว่าเราเป็นคนต้องการตำรวจที่ยึดมั่นในความยุติธรรมใช้กฎหมายเป็นทางที่ถูกและพ่อจะเป็นคนนั้นเสมอครับในวันนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกฟ้องคุณยาดาเมธาธิวัฒน์ให้พ้นทุกข้อกล่าวหาหลังจากที่พิจารณาหลักฐานทั้งหมดแล้วว่าไม่มีน้ำหนักเพียงพอโดยอัยการกำลังยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่อีกครั้งขณะเดียวกันตอนนี้คุณยาดาเมธาธิวัฒน์ก็เสร็จสิ้นจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากพ้นทุกข้อกล่าวหาและถูกปล่อยตัวจากเรือนจำค่ะจะไม่มีวันทำอะไรฉันได้หรอกด้วยอำนาจที่ฉันมียังไงฉันก็รอดไปได้ทุกครั้งไม่ว่าคุณจะรอดได้กี่ครั้งผมขอใช้อำนาจตามกฎหมายจับคุณเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ทุกครั้งฉันจะรอก็แล้วกันคือเอาจริงๆนะถ้าเวอร์ชันนี้คือใหญ่แบบใหญ่โคตรเลยนะจริงขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณรู้สึกยังไงกับการที่หลุดพ้นคดีนี้คะฉันขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะต้องขอบคุณความยุติธรรมที่อยู่เคียงข้างฉันขอตัวก่อนนะคะขอสัมภาษณ์เพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะถามเพิ่มได้ไหมครับถามเพิ่มใครอ่ะลูกพี่เต้ปะโอ้ยกลางหน้าผากผมว่าสังคมยังคงต้องการคนแบบพ่อนะครับเพื่อใช้จัดการกับความไม่ถูกต้องใช่ไหมมากกว่าใช้คนธรรมดาออกมาจัดการกันเองเหมือนจะใช่พ่อครับวันชั้นหนีเลยเหรอลงมาแล้วเหรอบทสรุปคือก็ทำงานเหรอครับพ่อใช่วันนี้พีประชุมเช้าก็ดีนะสุขใจสบายดีแต่พ่อยังอยากอยู่ตรงนั้นอยู่ผมจะคอยสนับสนุนพ่อเองครับขอบใจนะบ้านหลังนี้แปลกดีไม่มีสาวชายไม่มีในบ้านเลยตอนนี้ก็กลับบ้านได้แล้วนะแล้วระหว่างนี้อย่าพึ่งใช้ร่างกายนะตกลงเม่นหากมีอาการผิดปกติ
เช่นใจสั่นหน้ามืดช่วยรีบพากลับมาหาหมอเลยนะได้เลยครับหมอขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเปลี่ยนชุดป่ะเปลี่ยนชุดกลับบ้านได้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถนัดมั้ยเนี่ยแผลตัวเองแห้งก่อนแค่วันเดียวทำเป็นเก่งเลยก็แผลมันนิดเดียวอ่ะหล่อแล้วไม่เชื่อชอบความมิ่นปากโดนยิงมานะมิ่นจะแผลเล็กแผลใหญ่อ่ะก็ให้กูเป็นห่วงเถอะทำเป็นไม่อยากให้ห่วงพี่คิวเราไม่ห่วงดูดิหูลู่หักตกเป็นหมาหน่วยแน่นอนไปกับบ้านขอค่อยๆเดินค่อยๆเดินเป็นปากแจ๋วเหมือนตัวจริงเลยอ่ะน้องเม่นอ่ะอุ้ยปากค่อยๆค่อยๆค่อยกลับไปอยู่กรุงเทพแล้วคิดถึงบ้านจะแย่ไม่คิดถึงพี่เปล่าหนุ่ยปังมีเลือกตาค่อยๆนั่งนะแผลยังไม่หายนะอยู่บ้านกรุงเทพหรอได้ป่ะนี่บ้านกรุงเทพป่ะไม่สิบ้านที่บ้านที่ชลบุรีไม่บอกว่าหายแล้วไงก็หายแล้วไงแค่ตกสะเก็ดนิดเดียวมันเลยตึงๆเฉยๆเยี่ยมให้มันได้อย่างนี้ทั้งบ้านมีแต่คนเจ็บไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่ดูแลทุกคนเองเอ้าทำไมอ่ะทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะเปล่าแค่แปลกใจคุณหนูคิ้วนั่นน่ะจะดูแลทุกคนพี่ไม่ได้คุณหนูขนาดนั้นซะหน่อยแค่ดูแลแฟนกับน้องอ่ะพี่ทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวแม่จะรอดูดันเด้นโธ่เอ้าชีวิตถ้วยเป็นงี้วะไข่ไข่ก็แท้ดีนะขอไข่ต้มไปถ้าขอผัดบุ้งไฟแดงอ่ะเราได้ใหญ่มากอีกรอบแน่พี่ก็ใส่น้ำใส่ไข่ปิดฝาแล้วนะทำไมเป็นแบบนี้วะถ้าไม่โยนไข่ลงไปก็เปิดไฟแรงเม่นว่าไม่เป็นไรเม่นเดี๋ยวของเม่นพี่ทำให้กินใหม่ส่วนเนี้ยเดี๋ยวกูกินเองมึงทำอะไรมากูกินได้หมดแหละไม่ต้องมันเละไปแล้วเนี่ยก็ทิ้งไปเถอะกูทำให้ใหม่คราวเนี้ยไม่พลาดแน่แป๊บนึงนะมาสักข่าวให้เขาลองทำอีกรอบดูก่อนโอ้ยคิวไม่น่าปล่อยทำเลยเจ็บมากไหมเนี่ยคุณหนูนิดหน่อยนะคิววันหลังไม่เป็นไรแล้วนะไม่ต้องทำเมนูอะไรแล้วก็ได้เม่นบอกให้ร้านอาหารตามสั่งเอาอาหารมาส่งแล้วทุกอย่างกลับมาอยู่ในความสงบแล้วขอโทษนะแต่ว่าถ้ามีอะไรใหญ่พี่ช่วยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เห็นว่าตั้งใจอยากจะช่วยมากๆจะดูแลแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วดีใจเลยแล้วชื่นใจแล้วเป็นไรมาหน่อยเป็นไรเนี่ยนั่งซึมเลยเปล่าไม่เป็นอะไรแล้วนี่แผลเป็นไงบ้างเนี่ยหายแล้วจริงไม่เชื่อดูดินี่เห็นไหมไม่มีแล้วหายไวแท้ไม่เจ็บแล้วคือตอนนั้นที่เขาจะยิงกูอะกูพยายามบิดมือเขาออกแล้วนะแต่ว่ามันบิดไม่พ้นอะมันก็เลยโดนถากๆแค่ถากๆไม่เป็นไรครั้งหน้าเดี๋ยวลบใหม่เอาอีกเหรอเดี๋ยวยาดาไม่อยู่หรอกค่ะไม่ต้องหลบหรอกค่ะมินเคยคิดดูไหมว่าถ้ามีคนอื่นอะที่มาอยู่ตรงนี้แทนกูชีวิตมึงอะมันจะดีกว่านี้เยอะเลยนะไม่หรอกคิดมากแหละนอยอะไรอีกเอาจริงๆนะชีวิตกูไม่เคยง่ายเลยมันยากมันตลอดนะแต่ตั้งแต่มีมึงมาอยู่นะแค่กูได้เห็นมึงยิ้มกูได้เห็นมึงหัวเราะแค่นี้กูก็มีความสุขแล้วปันช่ำแล้วยิ่งตอนนี้กูได้นั่งตรงนี้นั่งมองหน้ามึงอย่างเงี้ยรู้ป่ะกูว่ายิ่งรู้สึกโคตรโชคดีเลยเว้ยมึงโคตรยืมมือแล้วแต่งขาไปเลยเหอะไม่เวอร์กูพูดจริงๆหมายถึงพี่บีมแทนยืมมือแต่งครับไม่เอาดิมินมึงตายไม่ได้นะเว้ยถ้ามึงตายอ่ะกูกอดนะเอาละเอางั้นเลยเหรออืมกอดกูงอดิงั้นกูไม่ให้มึงโดนตัวนะเว้ยไม่ให้หอม
ไม่กอดไม่ทำอะไรเลยโอเคงั้นกูจะไม่ตายละกูจะเป็นอมตะเฮ้ยกูจะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วโอเคไหมพูดแล้วนะทำไม่ได้เลยแบบนี้ก็มองหน้ากอดจูบหอมได้แล้วหืมไม่ได้ครูไม่เคยเห็นมึงหยุดแค่จูบไปไปนอนกันเถอะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก่อนอื่นหนูปิดหน้าต่างก่อนลูกเดี๋ยวน้องไม่ยินนอนกันน้ำยังมัดแขนกันอยู่เลยโอ้โหถ้านอนคือมันไม่ใกล้ไปหรอกมินกูกลัวว่ากูจะนอนละเมอแล้วโดนแพ้มึงไม่เป็นไรนอนไปเถอะมึงจะได้นอนสบายๆไงแต่ไม่มีนอนแล้วเป็นไงกูไหนครับอืมอะไรอีกอะไรอีกขยับขนาดนี้ไม่รู้ตัวหลับลึกมาเหนื่อยเราไปต้มไข่เป็นอาหารเช้าลงมากินอะไรอ่ะกาแฟไม้เหรอกินกาแฟเหรอมินคิวทำอะไรเนี่ยอะไรอ่ะกูเพิ่งเจอเรื่องพวกนั้นมาเลยคิดว่าต้องฝันร้ายแน่ๆก็กูก็ทำมึงเจ็บอ่ะกูเลยออกมาโชว์กาแฟกินอ่ะไม่อยากหลับมึงว่ามึงจะทำแบบนี้ไปได้กี่วันอย่างน้อยก็จนกระแผลมึงจะหายอ่ะระหว่างเนี้ยเราแยกห้องก่อนก็ได้นะคิวยิ่งเวลาที่มึงสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยกูยิ่งอยากอยู่ข้างมึงนะกูไม่ต้องการเนี้ยนะตีนะคิดเองเออเองเนี่ยแผลกูไม่ได้เป็นอะไรแล้วจริงๆคิวแผลนึงลูกเออนี่ดูไม่กอดกันสักสองแบบว่าเห็นไหมเหลือแค่ลอยๆนิดเดียวเองทำให้เชื่อลองจับดูไม่มีแล้วจริงว่าหอกแล้วมึงไม่เชื่อกูอ่ะหายแล้วไม่มีอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเข้าไปนอนก่อนแม่นเดี๋ยวกับคิวก็นอนละเมอแล้วกาแฟมันตกแตกแม่นแม่นมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆขอโทษนะมินกูแม่งสร้างแต่ปัญหาวะที่ผ่านมากูไม่เคยอยากสร้างปัญหาให้มือนะกูอยากดูแลมึงเกิดทำให้มึงมีความสุขครูแม่งไม่เคยทำได้เลยวะครูแม่งไม่ได้เรื่องเลยวะนี่อีเดงอะไรเองแหละมึงไม่ต้องทำหน้าของมึงหนูกำลังสร้างปัญหาอยู่ลูกตอนนี้เป็นแล้วกูโอเคอกูรู้นะว่ามึงรู้สึกผิดอ่ะแต่แผลทั้งหมดของตัวกูอ่ะกูก็เลือกที่จะทำมันเองกูไม่ต้องการให้เห็นมึงเป็นอะไรไปไงแหมกูอยากให้มึงนอนพักก่อนเยอะๆถ้ามึงอยากช่วยกูจริงๆนะเลิกดื้อเลิกซนแค่นี้ก็พอแล้วถ้าโอเคก็ยิ้มเลยจะเรียนต่อแน่เลยยิ้มอีกกูดบอยมึงเองครับกูดบอยเหมือนกันนะเอาชื่อคิวไม่ได้ชื่อนกปกกูดบอยแล้วมีน้ำมันมาเหรอนาน
นไงเดี๋ยวเม้นมาเออถ้าเป็นเม้นมันจะมายืนแง้มประตูดูแค่นี้เอาห้องมาก่อนไม่พอให้เป็นคำสัญญาว่าจบเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนะจบ EP นี้เลยก็ได้นะเออแลนสวยแล้วอะเออมันควรจะเอาวันเขาเรียกบริบูรณ์ได้แล้วเนาะเออมันไม่รู้มีเรื่องอะไรก็คือตอนนั้นก็จะหวานๆจนจบไปโอเคแหละเข้าใจได้ไงโรงภาพยนตร์ได้เพราะเขามีในโรงภาพยนตร์ Final EP ใช่ Final EP ไม่รู้ว่าหมดหรือยังเนอะถ้าใครยังไม่มีลองเข้าไปดูนะเหมือนจะยังพอมีนิดหน่อยนะเออเหมือนแวบๆเห็นแวบๆเข้าไปดูด้านบนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไปหวานหมดขึ้นกันที่จอโรงภาพยนตร์ใหญ่แต่สำหรับพวกเราเราต้องไปเมากันก่อนจ้ะก่อนที่เน็ตฉันจะคิดนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงสิจริงๆย้อนหลังไปดูได้ที่ Netflix ใช่แล้วก็ถ้าดูจริงๆที่เป็นออน TV เนาะ EP ในพีสุดท้ายแล้วที่ GMM 25จ้า 2 ทุ่มครึ่งวันศุกร์เนาะแต่ถ้าเรียนที่แคปพวกเราชนะแฟนบอยจ้าชนะแฟนบอยจ้าใช่แต่ว่าคลิปนี้ไปแล้วครับไปเจอคลิปหน้ารีแคปจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย